เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคค่ะแล้วก็มาถึงข้อที่8กันแล้วนะคะดูข้อ8พร้อมถามว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดดูข้อกอไก่ชายคนหนึ่งพยายามดันวัตถุก้อนหนึ่งให้ขยับไปบนพื้นระดับแต่วัตถุไม่ขยับแสดงว่ามีแรงคู่ปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงกันข้ามกระทำข้อที่2นะขอไข่เมื่อมีแรงรับที่ไม่เป็นศูนย์กระทำต่ออนุภาคจะทำให้อัตราเร็วของอนุภาคเปลี่ยนไปเสมอทีนี้ดูข้อคอควายข้อคอควายบอกว่าในกรอบอ้างอิงใดๆวัตถุจะรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงนอกจากจะมีแรงรับซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์มากระทำเขาก็ให้ดูว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรแล้วก็มาดูที่ข้อกอไก่กันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยววาดรูปแล้วกันเขาบอกว่าชายคนหนึ่งพยายามดันวัตถุก้อนหนึ่งสมมติว่าอันนี้เป็นมือของชายคนหนึ่งกำลังดันวัตถุคืออันนี้เนาะสมมุติว่าอยู่บนพื้นโต๊ะหรืออะไรสักอย่างเนาะอันนี้คือแรงที่ชายดันวัตถุใช่ไหมคะเป็น F อย่างนี้เนาะถามว่าการที่วัตถุไม่ขยับเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากการที่มีแรงเสียดทานตรงนี้ใช่ไหมต้านเอาไว้ซึ่งแรงเสียดทานอ่ะเป็นแรงที่พื้นทำกับวัตถุส่วนแรง F ตรงนี้เนี่ยเป็นแรงที่ชายทำกับวัตถุทีนี้น้องๆต้องมีความเข้าใจของคำว่าแรงคู่ปฏิกิริยานะแรงคู่ปฏิกิริยาเนี่ยมันหมายถึงกฎข้อที่3ของนิวตันหมายความว่าทุกๆแรงเนี่ยที่เป็นแอคชั่นจะมีแรงที่เป็นรีแอคชั่นกลับมาเสมอในทิศทางตรงกันข้ามนี่ก็จะเขียนเป็นลบเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นสมมุตินะแรงที่ของทำกับโต๊ะมันก็จะมีรีแอคชั่นคือโต๊ะทำกับของขึ้นไปแบบนี้โต๊ะทำกับของเราก็ลองกลับมาดูในนี้ถ้าแอคชั่นคือชายทำกับวัตถุแสดงว่ารีแอคชั่นก็จะเป็นอะไรคะวัตถุดันผู้ชายใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นรีแอคชั่นของแรง F reaction ซึ่งถามว่าแรง reaction หรือแรงคู่ปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยมันคือแรงเดียวกับแรงเสียดทานไหมคะมันคือคนละแรงกันเนาะเพราะว่าแรงคู่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับแรง F ตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถหักล้างกันได้เนาะแสดงว่าแรงที่ทำให้วัตถุไม่เคลื่อนที่เนี่ยคือแรงเสียดทานต่างหากนะคะแสดงว่าโจทย์ข้อ8ที่บอกกอไก่เนี่ยที่บอกว่าพยายามดันวัตถุให้ขยับไปบนพื้นแต่วัตถุไม่ขยับแสดงว่ามีแรงคู่ปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามกระทำตรงนี้ก็จะผิดนะคะเพราะว่าแรงเสียดทานต่างหากไม่ใช่แรงคู่ปฏิกิริยาแต่เป็นแรงเสียดทานทีนี้เราจะต้องรู้เรื่องแรงคู่ปฏิกิริยาอีกนิดนึงแรงคู่ปฏิกิริยาเนี่ยจะเกิด1 นะคะจะเกิดบนผิววัตถุคนละอันผิววัตถุคนละอันหมายถึงว่าแรงแอคชั่นที่เกิดบนลูกบอล
reaction ก็จะเกิดบนมือของคนที่ทำไปจะไม่ได้เกิดบนผิวเดียวกันนะคะคือถ้าพี่เขียนตรงนี้แยกอะเรามามองชัดๆเราจะเห็นว่า every action ที่ทำกับมือเนี่ยก็จะเกิดบนผิวของมืออันนี้จะเป็น every action ส่วนวัตถุตรงนี้เนี่ยก็จะโดนแรงที่ชายคนนั้นส่งมาใช่ไหมคะเนี่ยจะเห็นว่ามันเกิดบนคนละผิวของวัตถุเนาะก็พี่ก็จะเขียนเป็นข้อ1แบบนี้ข้อ2คือไม่จำเป็นว่าวัตถุจะต้องสัมผัสกันว่าวัตถุต้องสัมผัสกันพี่ยกตัวอย่างก็คือเช่นดวงดาวอย่างเงี้ยดวงดาวมันไม่ได้โคจรติดกันถูกไหมมีดวงดาว2อันแต่มันก็จะสามารถมีแรงแอคชั่นแล้วก็รีแอคชั่นให้กันได้นะอ่ะข้อที่2คือไม่จำเป็นว่าวัตถุจะต้องสัมผัสกันและข้อที่3ข้อที่3เดี๋ยวพี่ขึ้นแผ่นใหม่แล้วกันนะแรงคู่ปฏิกิริยาข้อที่3จะได้ว่าแรงแอคชั่นและรีแอคชั่นไม่สามารถหักล้างกันได้ล้างได้ก็คือเราไม่สามารถที่จะเอาแรงอันนี้มาลบกับแรงอันนี้ได้เพราะว่ามันเกิดกันที่ผิวคนละอันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น3ข้อเนาะของแรงคู่ปฏิกิริยาก็คือเกิดบนผิววัตถุคนละอันไม่จำเป็นว่าวัตถุต้องสัมผัสกันแล้วก็แรงแอคชั่นและแรงรีแอคชั่นไม่สามารถหักล้างกันได้อ่ะโอเคอันนี้ก็จะจบข้อกอไก่เนาะว่ากอไก่ผิดทีนี้มาดูข้อ2เมื่อมีแรงรับที่ไม่เป็นศูนย์กระทำต่ออนุภาคจะทำให้อัตราเร็วของอนุภาคเปลี่ยนไปเสมออืมแสดงว่าเราต้องหากรณีมาขัดแย้งใช่ไหมว่าอะไรนะที่จะมีแรงมากระทำแต่ว่าอัตราเร็วยังคงที่อ่ะพี่ก็จะมีตัวอย่างนะคะเช่นมีรถยนต์คันหนึ่งขับมาในแนวนี้ขับในแนวตรงอย่างนี้นะคะรถก็เคลื่อนที่มาใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีสมมุติว่ามีรถอีกคันหนึ่งละกันมีรถอีกคันหนึ่งเคลื่อนที่มาในแนวนี้ปุ๊บอันนี้มองมุมบนนะเคลื่อนที่มาชนกับรถอีกคันหนึ่งที่ขึ้นมาทางนี้แสดงว่ารถคันนี้ก็จะต้องหมุนอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือมี F มากระทำแล้วทำให้รถคันนี้โค้งหมุน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 แบบนี้ด้วยอัตราเร็วหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่แสดงว่ามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะที่เราจะมีแรงที่มากระทำตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วทำให้วัตถุหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่แสดงว่ามีกรณีที่เป็นไปได้ค่ะแสดงว่าข้อขอไข่เนี่ยก็ผิดเนาะนี่พี่ก็เขียนว่าเพราะหากมี Fกระทำตั้งฉากกับแนวอันนี้คือตั้งฉากนะตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุจะทำให้วัตถุเดี๋ยวนะจะทำให้เดี๋ยว
ต่อแผ่นใหม่จะทำให้วัตถุหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่เนาะเพราะฉะนั้นข้อขอไข่อันนี้จดทันเนาะข้อขอไข่ก็จะผิดนะคะทีนี้ดูข้อขอควายสิข้อขอควายบอกว่าในกรอบอ้างอิงใดๆวัตถุจะรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงนอกจากจะมีแรงรับที่ไม่มีค่าเป็นศูนย์มากระทำถ้าน้องๆยังจำกฎนิวตันได้กฎนิวตันข้อข้อควายเนี่ยตรงกับกฎนิวตันข้อที่เท่าไหร่คะตรงกับข้อ1เป๊ะเลยนะอันนี้เป็นนิยามของกฎข้อ1ของนิวตันเลยก็คือในกรอบอ้างอิงใดๆวัตถุจะรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรงนอกจากจะมีแรงรับที่ไม่มีค่าเป็นศูนย์มากระทำอันนี้คือกฎข้อที่1เลยหรือกฎแห่งความเฉื่อยข้อนี้ก็จะถูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ากอไก่และขอไข่ผิดเนี่ยข้อควายถูกแสดงว่าก็ต้องตอบข้อ3เนาะแล้วก็ดูว่าข้อนี้เราใช้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยจะเป็นความรู้เรื่องแรงคู่ปฏิกิริยามันก็จะมี3ข้อใช่ไหมตะกี้ที่เราทวนกันไปตามนี้เลยเนาะอ่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ความรู้อันที่2คือถ้ามี F มากระทำในแนวในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยจะทำให้วัตถุหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่เนาะก็ตามนี้อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะคะส่วนข้อคอควายความรู้ที่ต้องใช้ก็คือกฎนิวตันข้อที่1เนาะแสดงว่าข้อนี้ก็หลักๆเลยเกี่ยวกับกฎของนิวตันเนาะอันนี้ก็จะตอบข้อ3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ